เพื่อนของฉันเปลี่ยนผู้ชายอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่มันผ่านมาแค่ไม่กี่วันเองนะจิ๊บนี่แฟนของฉันเองนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรอ่ะฉันไม่รู้นะเว้ยแกไม่เคยบอกฉันก็แกเปลี่ยนผู้ชายบ่อยเกินนิดคุณเป็นเพื่อนสนิทของอิงฟ้าใช่ไหมครับเห็นอิงฟ้าเนี่ยเขาพูดถึงคุณอยู่บ่อยครั้งเลยแล้วอิงฟ้าเขาเคยพูดถึงผมบ้างไหมครับตายห่าแล้วก็ต้องพูดอยู่แล้วสิคะทำไมเขาจะไม่พูดล่ะอิงฟ้าเนี่ยเขาพูดถึงคุณทุกวี่ทุกวันเลยนะคะพูดจนฉันเนี่ยไม่อยากจะฟังแล้วล่ะค่ะคุณรู้ไหมคะตั้งแต่ที่ฉันคบกับอิงฟ้าเป็นเพื่อนมาเนี่ยฉันไม่เห็นอิงฟ้าเขาใส่ใจผู้ชายคนไหนเท่าคุณมาก่อนเลยนะคะแล้วผมชื่ออะไรล่ะครับตอนที่อิงฟ้าเขาพูดถึงคุณเนี่ยเขาเรียกคุณว่าที่รัก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 โน่นที่รักนี่อิงฟ้าเขารักคุณซะขนาดเนี้ยจะให้เรียกชื่อคุณได้ยังไงล่ะคะเรียกที่รักดีกว่าผมชื่อฟีฟ้านะครับแล้วคุณพอจะรู้สเปคของอิงฟ้าไหมครับว่าเขาชอบผู้ชายแบบไหนสวยแล้วสเปคฉันมีทั้งอ้วนทั้งขาวทั้งดำทั้งตีสูงยาวขาวดีแล้วจิ๊บจะตอบไปยังไงวะเนี่ยอิงฟ้าเนี่ยนะคะเขาชอบผู้ชายอวบค่ะอิงฟ้าบอกว่าผู้ชายหุ่นหมีเนี่ยกอดอุ่นดีแล้วที่สำคัญเนี่ยนะคะอิงฟ้าเขาชอบผู้ชายผิวสีแทนผิวคล้ำหน่อยๆเขาบอกว่ามันดูปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงดีนะคะอย่างนั้นเหรอครับก็ต้องใช่อยู่แล้วสิคะผู้หญิงเนี่ยมีใครบ้างล่ะคะไม่ชอบผู้ชายหล่อๆรวยๆแต่ว่าผมไม่หล่อแล้วก็ไม่รวยนะครับก็นั่นยังไงล่ะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อคุณแล้วนะคะอิงฟ้าเนี่ยเขายอมทิ้งผู้ชายในอุดมคติผู้ชายรวยๆในสเปคของเขาทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยรักในตัวตนของคุณค่ะไม่ใช่สิ่งของภายนอกแล้วคุณพอจะทราบไหมครับว่าทำไมอิงฟ้าเขาถึงเลิกกับแฟนเก่าของเขาอะครับโอ้ยยิ่งถามไม่จบอีกแล้ววันเนี้ยแล้วฉันจะตอบเขาไปยังไงเนี่ยนี้สิยื้อเวลาให้ฉันคิดหน่อยก็ยังดีหิวน้ำอยู่พอดีเลยขอบใจมากเลยนะจ๊ะอิงฟ้าฉันรู้ละว่าจะตอบเขายังไงดีใช่สิเมื่อกี้คุณถามฉันว่าทำไมอิงฟ้าถึงเลิกกับแฟนเก่าล่ะคะก็เพราะว่าแฟนเก่าของเขาเนี่ยงานการก็ไม่ทำแถมยังใช้เงินฟุ่มเฟือยอีกต่างหากผู้ชายแบบนี้จะคบไปทำไมล่ะคะเลิกไปยังดีกว่าอีกเขาบอกคุณด้วยเหรอครับเปล่าหรอกค่ะอิงฟ้าเนี่ยเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องไม่ดีของแฟนเก่าของเขาเนี่ยให้ฉันฟังหรอกค่ะแต่เมื่อกี้ที่คุณพูดมาเนี่ยคุณรู้ได้ไงล่ะครับก็ละเมอไงล่ะคะอิงฟ้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบละเมอมากเลยนะคะฉันก็ได้ยินตอนนั้นแหละค่ะพอเธอจี๊บถึงแม้ว่าเราจะเลิกกันแล้วเนี่ยแต่เราก็ไม่ควรที่จะนินทาแฟนเก่าแกอย่าไปพูดถึงเขาเลยนะอิงฟ้าแกก็เป็นซะแบบนี้ไงแกเป็นคนดีจิตใจดีไอ้ผู้ชายเร็วๆพวกนั้นเนี่ยก็เลยเข้ามาทำร้ายจิตใจแกอ่ะ
รวมหัวหลอกฉันไม่สำเร็จหรอกจิ๊บผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเชื่อใจฉันแล้วนะขอบใจมากเลยนะงั้นคืนนี้เนี่ยเราสองคนไปเที่ยวร้านเหล้ากันไหมเดี๋ยวฉันจะเรียกเด็กมานวดให้แก 7-8 คนเลยนี่อิงฟ้าไอ้แกเมากาแฟหรือเปล่าเนี่ย10ปี10ชาติแกก็ไม่เคยชวนฉันไปร้านเหล้าเลยนะนี่แล้วอีกอย่างเนี่ยแกเลิกดื่มเลิกเที่ยวไปตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอกาแฟหรือเปล่าเนี่ย10ปี10ชาติแกก็ไม่เคยชวนฉันไปร้านเหล้าเลยนะนี่แล้วอีกอย่างเนี่ยแกเลิกดื่มเลิกเที่ยวไปตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอเห็นไหมฉันบอกพี่แล้วว่าฉันเนี่ยเลิกดื่มเลิกเที่ยวไปตั้งนานแล้วทีนี้เนี่ยเชื่อใจฉันได้หรือยังจ้าป่ะงั้นเรากลับบ้านกันเถอะส่งข้อความชวนไปร้านเหล้าตรงๆแบบนี้แถมไม่ใช่รหัสลับอีกต่างหากต้องไม่ใช่อิงฟ้าตัวจริงแน่แน่เก็บเงินกับผู้หญิงคนนั้นนะห้ามมาเก็บกับฉันเด็ดขาดถ้าเกิดว่าพวกเราสองคนกินเสร็จเนี่ยฉันจะโบกมือเรียกให้คุณมาเก็บเงินแต่เก็บกับเขานะเข้าใจไหมได้ครับน้องเช็คบิลครับทั้งหมด80บาทครับโอ๊ยฉันปวดท้องอ่ะขอไปห้องน้ำก่อนนะไม่ไหวแล้วเฮ้ยจิ๊บคุณครับสรุปแล้วคุณสองคนใครจะเป็นคนจ่ายตังค์ครับนี่คุณไม่ต้องมามองฉันหรอกนะคุณไปเก็บเงินกับผู้หญิงคนนั้นเลยเงินเดือนเขาเนี่ยเยอะกว่าฉันอีกนี่คุณรอให้เขาเข้าห้องน้ำเสร็จคุณค่อยเก็บเงินที่เขาแล้วกันนะเข้าใจนะครับพี่ฟ้าครับเดี๋ยวพี่เนี่ยจับตาดูผู้หญิงคนนั้นไว้ให้ดีนะครับผมรู้สึกว่าเขามาแปลกๆยังไงไม่รู้อ่ะมีเซนส์ว่าเขาจะมาหลอกกินฟรีอ่ะกับไอ้แค่ค่าก๋วยเตี๋ยว80บาทเกี่ยงไปเกี่ยงมาอยู่นั่นแหละเดี๋ยวพี่เนี่ยจับตาดูคนนี้ไว้ให้ดีนะส่วนผมเนี่ยจะไปเฝ้าอีกคนนึงก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยอร่อยก็ไม่อร่อยไปดีกว่าคุณครับคุณครับคุณนี่คุณจะมาทวงค่าก๋วยเตี๋ยวกับฉันเหรอคะก็ฉันบอกพวกคุณแล้วไงว่าให้ไปเก็บเงินค่าก๋วยเตี๋ยวกับผู้หญิงคนนั้นนี่พวกคุณไม่เข้าใจหรอคะงั้นฉันไปก่อนนะคะพี่ฟ้าเป็นไงผู้หญิงเมื่อกี้เข้าใจค่าก๋วยเตี๋ยวให้เราหรือยังยังผมว่าแล้วเชียวไปโถ่เอ้ย
คุณครับคือว่าผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ยอมจ่ายเงินหรอคะใช่ครับทั้งหมด80บาทครับคุณครับคุณอย่าเสียใจไปเลยนะครับเพื่อนแบบนี้ผมทำร้านอาหารผมเห็นมาเยอะแล้วกับไอ้แค่เงิน80บาทก็ยังเขาไม่ใช่เพื่อนฉันหรอกค่ะแต่ว่าเขาเป็นพี่สาวของฉันเองตั้งแต่ที่พ่อแม่เราเสียไปท่านก็ทิ้งมรดกทิ้งบ้านหลังหนึ่งไว้ให้กับเราเราก็เลยใช้วิธีนี้มาตัดสินว่าใครจะได้บ้านหลังนี้ไปจิ๊บฉันเป็นพี่สาวของแกฉันสามารถดูแลตัวเองได้แต่แกเองเนี่ยสิเพิ่งเรียนจบออกมาหางานทำได้แค่ไม่กี่ปีเอาบ้านหลังนี้ไปเถอะพี่นันแต่พี่ก็เหนื่อยมามากพอแล้วนะกว่าฉันจะเรียนจบพี่ก็ต้องออกไปทำงานหาเงินส่งฉันเรียนจนตอนนี้ฉันก็เรียนจบแล้วแล้วที่สำคัญเนี่ยนะฉันก็ดูแลตัวเองได้แล้วด้วยพี่เอาบ้านหลังนี้ไปเถอะฉันไม่เอาอ่ะจิ๊บแกจำร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ได้ไหมตอนที่แกได้เงินเดือนก้อนแรกออกมาแกก็รีบพาพี่มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้ถ้างั้นเอาแบบนี้เราไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้ถ้าเกิดเจ้าของร้านเก็บเงินกับใครคนนั้นก็บ้านหลังนี้ไปแล้วกันงั้นก็ได้ค่ะตามนี้นะพี่นันพี่นันพี่ชนะอีกแล้วนะมันก็แน่นอนอยู่แล้วสิไม่งั้นเนี่ยฉันจะเป็นพี่สาวของแกได้ไงล่ะโฉนดที่ดินแกรับไปนะเรากลับบ้านกันดีกว่าพี่ฟิฟ้าดูสองพี่น้องนั่นสิเขารักกันมากเลยอ่ะน่าอิจฉาเนาะพี่แกพูดแบบนี้หมายความว่าไงแกกำลังจะบอกว่าฉันเนี่ยเป็นพี่ชายที่ไม่ดีว่างั้นอ่ะเปล่านะครับผมไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นซะหน่อยพี่ฟ้าสองพี่น้องนั้นยังไม่ได้จ่ายค่าอาหารเราเลยอ่ะเฮ้ยใช่สิไปไปไปรีบตามไปเร็วเร็วพี่ฟ้าไปตอนนี้เนี่ยพี่จะตามถึงบ้านเขาเลยเหรอเฮ้ยตามก็ตามว่ะเกิดในวันนั้นเราไม่ลืมจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวก็คงไม่มีวันนี้เนาะนั่นน่ะสิใช่พี่สะพ้ายกับจิ๊บเนี่ยไม่น่าลืมจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวในวันนั้นเลยดูสิผมกับพี่ฟิฟ่าเนี่ยต้องวิ่งตามไปถึงบ้านให้กลับมาจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวสุดท้ายได้อะไรได้เสือกลับมานอนเฝ้าหน้าบ้านน่ะเสือเสือเฝ้าหน้าบ้านมันคืออะไรอะโซ่โอ้ยโซ่มันหมายถึงหมาเฝ้าหน้าบ้านน่ะมันพูดแบบนี้มันอยากให้คำพูดของมันดูดีก็พวกเธอสองคนเนี่ยดุอย่างกับหมาพวกเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่ได้นี่ฟีฟ่าลูกคุณกล้าด่าฉันเหรอนี่ไงคุณนั้นนี่แน่จริงก็อย่าหนีสิเดี๋ยวนะพี่โซ่หมาเฝ้าบ้าน พี่พูดแบบนี้หมายความว่าไงจิ๊บพี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะจิ๊บด่าฉันเหรอเปล่าจะด่าฉันพี่โซ่จิ๊บไม่ใช่อย่างนั้นนะงั้นจิ๊บก็ตามมาสิ
ถ้าตามทานเนี่ยพี่จะให้ขี่คอเลยมาเลยจิ๊บพี่โซอย่าหนีสิหยุดนะหยุดนะมาสิมาสิแน่สิงก็หยุดสินี่ทำอะไรอ่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดออกมานี่มาเก็บของเหลือของร้านฉันกินได้ไงฮะไปยืนตรงโน้นเลยนะไปสิมาเกะกะร้านฉันทำไมไปด่าเขาได้ไงเนี่ยดูดิร้านฉันนี่ใส่แย่มากไหนๆก็จะทิ้งอยู่แล้วก็ให้เขากินไปสิไม่เห็นจะเป็นไรเลยใช้ร้ายไปได้เบานึ่งพอดีว่าทรงมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะงั้นฉันขายให้นายแล้วกันขายให้ในราคา1บาทก็พอขอบคุณครับอ้าวตอนนี้ยืนทำอะไรอยู่ล่ะออกไปได้แล้วฉันจะทำมาหากินออกไปออกไปเจ๊คนสวยเรียกใครอ่ะก็เรียกเจ๊นั่นแหละผมขอซาลาเปา1บาทเหมือนที่ผู้ชายคนนั้นซื้อไปเอามาให้ผม10บาทไม่มีมีที่ไหนกันล่ะ1บาทโอ้เจ๊กับผู้ชายคนนั้นเนี่ยเจ๊ยังขายเขาได้เลยทำไมผมเนี่ยขายไม่ได้นี่ไม่ต้องมาแซวเยอะเลยนะเดี๋ยวฉันก็ไม่ขายกับข้าวร้านฉันให้กินหรอกก๋วยเตี๋ยว50บาทซาลาเปา30บาททั้งหมด80บาทเจ๊ครับเงินอยู่บนโต๊ะนะครับจ้าจ่ายเงินเกินมา100บาทนะค่าอาหารของนายเนี่ยแค่80บาทเองเงินที่เกินไปเนี่ยถือว่าสมทบทุนให้กับซาลาเปา1บาทที่เจ๊ให้กับคนยากไร้เมื่อกี้แล้วกันนะครับนี่นายไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้หรอกนะฉันช่วยเขามันก็เป็นส่วนของฉันไม่เกี่ยวกับนายสักหน่อยนี่นี่เจ๊เงินที่เกินไปแค่นั้นน่ะผมสามารถหาใหม่ได้แต่เจ๊ทำบุญให้กับคนยากไร้แบบนี้บ่อยๆถ้าเกิดว่าวันนึงร้านเจ๊งขึ้นมาเนี่ยคนยากไร้พวกนั้นจะหาคนดีๆแบบเจ๊ได้ที่ไหนกันล่ะอ้าวเจ๊นี่เจ๊เปิดร้านอาหารไม่ใช่เหรอครับทำไมต้องสั่งอาหารมากินเองด้วยอ่ะก็วันนี้สิญาติที่บ้านฉันอ่ะเขามาหาก็เลยปิดร้านวันนึงว่าแต่ทั้งหมดนี่เท่าไหร่ล่ะ320บาทครับเจ๊เจ๊ตั้งทอนครับไม่ต้องทอนแล้วนายเก็บไว้เถอะเอาไปซื้อน้ำแล้วก็ดื่มคลายร้อนเถอะนะเจ๊ครับแต่ว่าเจ๊ให้เงินเกินมาตั้งเยอะแล้วนะครับทำไมถึงให้เงินเกินมาเยอะขนาดนี้ล่ะครับ
ก็ส่งต่อน้ำใจไงเจ๊ครับน้ำเปล่า1 ขวดครับ10 บาทค่ะน้องครับพี่ซื้อน้ำมาให้ขอบครับสู้ๆนะครับไอ้หมอนี่ก็เป็นคนจิตใจดีเหมือนกันนะเนี่ย